ข้ามาติดตามความคืบหน้าที่นราธิวาสนะคะที่เมื่อวานเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่แฟลตตำรวจค่ะในวันนี้เองด้านของความช่วยเหลือค่ะทางผู้บังคับบัญชาเขาก็จะแบ่งการไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการบังคับใช้กฎหมายการยกระดับความปลอดภัยนะคะแต่มาดูกันค่ะเมื่อวานเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเสียชีวิต1นายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นั้นประมาณนะคะ45รายด้วยกันค่ะการให้ความช่วยเหลือเองเจ้าหน้าที่ตำรวจครอบครัวซึ่งห้องพักได้รับความเสียหายเมื่อวานที่ผ่านมานะคะครอบครัวของผู้เสียหายเองค่ะขณะนี้ประสานไปยังสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสก็จะขอใช้ห้องพักชั่วคราวนี่แหละค่ะภายในสนามฟุตบอลนะคะมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้พักอาศัยประมาณ40ห้องค่ะโดยสามารถรองรับเจ้าหน้าที่ได้สักประมาณ120รายนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้บ้านพักของสภ.ตันหยงอีกจำนวนหนึ่งค่ะเพื่อรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนมีบ้านพักของตนเองอยู่แล้วจึงคาดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าณวันนี้เองค่ะสอบถามนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งค่ะที่พักอาศัยอยู่ที่แฟลตตำรวจแห่งนี้นะคะที่สภ.เมืองนราธิวาสได้เปิดเผยมาค่ะว่าก่อนที่ร้อยตำรวจเอกสุทธิลักษณ์หรือผู้กองออสเนี่ยรองสารวัตรปราบปรามที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะอยู่ที่สภ.นราธิวาสจะเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเล่าให้ฟังค่ะว่าผู้กองออสเนี่ยเห็นคนร้ายเดินออกจากแฟลตหลังจากนำรถยนต์มาติดตั้งระเบิดแล้วก็มาจอดทิ้งเอาไว้โดยผู้กองออสตะโกนเรียกคนร้ายด้วยนะคะแต่คนร้ายรีบเดินออกไปโดยที่ไม่สนใจอะไรไม่สนใจเสียงตะโกนเรียกแต่อย่างใดโดยขณะที่ผู้กองออสกำลังเดินไปปฏิบัติหน้าที่อยู่จู่ๆมันก็เกิดเสียงระเบิดดังลั่นเลยและเหตุการณ์นี้แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้สูญเสียผู้กองออสไปเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยค่ะและเรื่องของอันนี้คือภาพเมื่อกี้คือภาพผู้ต้องสงสัยใช่ไหมเอาภาพเมื่อกี้กลับมานิดนึงคือที่เมื่อวานเนี่ยคุยกันไว้นะครับก็คือลักษณะว่าเนี่ยเขาแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่แต่เขาอาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับก็คือตามข้อมูลที่ว่ามีตำรวจให้ข้อมูลเนี่ยแต่เขาไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับว่าผู้กองออสเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ตะโกนเรียกก็คือนายคนนี้แหละน่าจะเรียกนายคนนี้แหละแต่เขาไม่สนใจแล้วเขาก็เดินออกไปเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นทางการตำรวจเองก็กำลังแกะวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในจุดเกิดเหตุเห็นว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้ส่วนรถยนต์กระบะ Isuzu 4ประตูรุ่น D-Max ป้ายทะเบียนกค6961ของตรังเนี่ยนะครับที่คนร้ายเนี่ยนำมาก่อเหตุไปตรวจสอบและพบว่าเป็นชื่อของนางสาวฟาติยะอายุ32ปีเป็นชาวปัตตานีนะครับเดี๋ยวตำรวจไปเช็คอีกทีนึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมหรือว่าขายรถคันนี้แบบโอนลอยไปแล้วหรือไม่อย่างไรนี่อันนี้ก็ต้องไปแกะรอยกันต่อวันนี้เองก็จะเห็นภาพนะครับว่ามีบางครอบครัวเนี่ยนะครับก็เข้าไปเก็บกวาดภายในบ้านนะครับในบางส่วนที่มันได้รับความเสียหายประมาณนึงอะเนาะเอาของทรัพย์สินที่สำคัญที่ยังใช้ได้อยู่เนี่ยก็ต้องเก็บก่อนเพื่อที่จะไปอยู่ที่อื่นก่อนนี่ก็ต้องไปอยู่ที่อื่นกันก่อนนะครับเพราะว่ามันเสียหายหนักจริงๆแล้ววันนี้เองพลตรีประโมทพรหมอินทร์ค่ะรองแม่ทัพน้อยที่4ในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการกรมอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เดินทางไปที่สภ.นราธิวาสด้วยไปดูที่เกิดเหตุนะคะและท่านก็ยอมรับล่ะค่ะว่าคนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็เสถียรภาพของภาครัฐบาลนะคะที่เป็นบรรยากาศที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุค่ะด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนายนึงนะคะเปิดเผยมาค่ะว่ากลุ่มคนร้ายลงมือก่อเหตุครั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายซากิมันกูบารูค่ะซึ่งรับผิดชอบเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอตากใบและรอยต่อสุไหงโกลกนะคะและอำเภอเมืองนราธิวาสโดยทำงานด้วยกันประมาณ4คนส่วนระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะมีการประกอบในพื้นที่ตากใบนราธิวาสเนี่ยแหละค่ะตอนนี้นะคะก็ประชาสัมพันธ์ฝากไปถึงประชาชนที่พบเห็นความไม่ปกตินะคะพบสิ่งผิดปกติขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยด่วนเลยค่ะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ